ประธานปปช.ปันเทพกล้านรงรานะครับบอกว่าวันนี้ที่ประชุมปปช.จะพิจารณาเรื่องการส่งหนังสือให้กระทรวงการคลังดำเนินการตามมาตรา 73/1 วรรคท้ายแห่งพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542เพื่อฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งกับอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรและผู้เกี่ยวข้องในกรณีที่ไม่ระงับยับยั้งความเสียหายโครงการรับจำนำข้าวซึ่งจะเป็นการส่งข้อมูลตามฐานความผิดอาญากรณีของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนอกจากมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนทำให้เกิดความเสียหายต่อรัฐแล้วยังต้องรับผิดชอบในกรณีการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G เพราะว่านายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็นผู้ควบคุมดูแลทั้งหมดประธานปปช.บอกว่าก่อนหน้านี้ปปช.ได้ส่งหนังสือให้กระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์เพื่อเรียกค่าเสียหายกับผู้เกี่ยวข้องกรณีระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G ไปแล้วมูลค่าความเสียหายทั้ง2คดีที่ปปช.ใช้เป็นฐานในการดำเนินคดีอาญารวมแล้วเป็นเงินกว่า600,000 ล้านบาทเมื่อวานนี้นายศักชัยเมธินีพิสารกุลผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานปปช.ได้นำสำนวนพร้อมพยานหลักฐาน60 ลังรวมกว่า 67,000 หน้าที่ปปช.ชี้มูลความผิดคดีระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G ซึ่งมีนายบุญทรงเตรียพิลมอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์และพวกรวม21คนเป็นผู้ถูกกล่าวหาไปส่งให้นายตระกูลวินิจนายภาคอัยการสูงสุดตามขั้นตอนเพื่อสั่งฟ้องคดีโดยมีนายชุติชัยสาขากรอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษและนายวันชัยรุจนะวงอธิบดีอัยการสำนักงานต่างประเทศและโฆษกอัยการสูงสุดเป็นตัวแทนอัยการสูงสุดรับมอบสำนวนหลักฐานโดยอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษบอกว่าเมื่อรับสำนวนจากปปช.แล้วภายใน 1-2 วันอัยการจะเร่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาสำนวนหากเห็นว่าพยานหลักฐานครบถ้วนก็คาดว่าจะสามารถส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ภายใน1 เดือนส่วนการฟ้องอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรในคดีอาญาจากการละเลยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าวอัยการจะส่งสำนวนต่อศาลฎีกาในวันที่19 กุมภาพันธ์นี้เวลา10 โมงเช้าซึ่งการยื่นฟ้องไม่จำเป็นต้องนำตัวนางสาวยิ่งลักษณ์ไปศาลด้วยตัวเองเพราะว่าเป็นการยื่นฟ้องเฉพาะสำนวนเท่านั้นครับ